็ตัดมากับทิปนิเปนเบิร์กนะฮะมาเจอศพนะฮะมีแพทย์ก็ได้บอกว่าศพนี้นะฮะถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยนะฮะถูกเผาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพแฟลชแบ็กก็ได้ตัดสลับมาที่โมนิกนะฮะกำลังมองพวกหนุ่มสาวชาวดัตอยู่แล้วลูน่านี่ก็ถามว่าโมนิกได้โปรดเถอะช่วยเราด้วยโมนิกก็เหมือนประมาณว่าสองจิตสองใจนะใจหนึ่งก็อยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันผัดกลับมานะฮะ10เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์เมื่อกี้นะฮะก็ที่อินเดียกัสมีตัดมาก็เป็นโมนิกซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอยังไม่รู้จักกับอาแรงเธอชื่อว่ามาเดรียอังเดนะฮะได้มาเที่ยวอินเดียกับแฟนหนุ่มเธอเนี่ยก็ได้เจอกับอาแรงเป็นครั้งแรกทั้งคู่เนี่ยก็ถูกใจกันมาเรียเนี่ยก็ชอบอาแรงอาแรงเนี่ยก็ชอบมาเรียเหมือนกันและแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับเครื่องดื่มรวมทั้งแฟนซึ่งอาแรงเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างภาพแล้วหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มแฟนของมาเรียเนี่ยก็อ้วกแตกแล้วก็บอกว่าให้มาเรียเนี่ยไปได้เลยนะฮะไม่ต้องรอเขาอยากให้มาเรียเนี่ยเที่ยวให้สนุกมาเรียเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวกับอาแรงทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถ่ายรูปกันนะฮะมาเรียเนี่ยก็แบบชอบบรรยากาศชอบอาแรงสกิลการพูดของอาแรงเนี่ยก็จีบมาเรียได้สำเร็จแล้วก็เหตุการณ์10เดือนต่อมาแคปเปนเบิร์กเนี่ยก็กำลังง่วงกับการตามคดีอยู่แล้วเขาก็ได้เอกสารจากทางไปรษณีย์นะฮะส่งมาให้นะฮะเป็นรูปหนุ่มสาวชาวดัตคู่นั้นนะฮะซึ่งแคปเปนเบิร์กเนี่ยจะต้องเอารูปเหล่านี้นะฮะไปให้ตำรวจเขาก็ได้เห็นรูปของเหยื่อแคปเปนเบิร์กเนี่ยก็ได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้ตำรวจซึ่งในสถานีตำรวจเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ช่วงนั้นคือเป็นเหตุการณ์ปี18ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในระหว่างช่วง14ตุลาถึง6ตุลา19นะฮะซึ่งตอนนั้นก็จะมีคอมมิวนิสต์ที่ลุกระบาดนะฮะซึ่งในหนังเนี่ยเขาก็ใส่รายละเอียดดีๆนะฮะมีเหตุการณ์จับนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแคปเปนเบิร์กก็ได้เอาข้อมูลไปให้ตำรวจก็เลยบอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่แบบเหมือนประมาณว่ามีความสำคัญมากกว่านั่นก็คือประชาธิปไตยนะฮะเราต้องต่อสู้กับสงครามคอมมิวนิสต์นะฮะตำรวจนี่ก็ไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเนี่ยเรียกว่าไม่มีกำลังเพียงพอนะฮะที่จะไปตามเรื่องฆาตกรรมนี้ได้แต่แคปเปนเบิร์กก็ว่าโทษขอโทษนะครับคุณตำรวจนะครับคนพวกนี้นะฮะไม่ใช่บรรดาปฏิวัตินะครับเขามาท่องเที่ยวประเทศของคุณนะเขาเอาเงินมาให้นะครับผมรู้นะฮะแต่ผมก็เสียใจโทษนะครับผมกำลังจะบอกว่าคุณไม่ทำคดีเหรอแต่แล้วนะฮะตำรวจก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรนี่เป็นเบิกไม่ได้เขาก็เลยเสนอว่านะฮะให้นี่เป็นเบิกเนี่ยไปสืบคดีเองแล้วกันนะฮะถ้ามีหลักฐานอะไรมากพอเอามารายงานเขานะฮะเดี๋ยวเขาจะส่งตำรวจไปจับเองอะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นเบิกก็ได้ไฟเขียวในการสืบคดีมาเองนะฮะพอนิปเป็นเบิกนะเอาเรื่องนี้ไปรายงานท่านทูตท่านทูตกำหัวเสียอีกนะฮะบอกว่าไปยุ่งอะไรกับตำรวจเขานะฮะทำหน้าที่ของเราให้ดีดีกว่าอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะไม่ควรจะไปยุ่งอะไรประมาณนี้นะฮะนิปเป็นเบิกก็โดนว่าอีกตัดกลับมาที่แคปเปนเบิร์กนะฮะก็อยู่ในบ้านนะฮะก็กำลังง่วนกับการหาข้อมูลอยู่เมียก็ได้เข้ามานะฮะแล้วก็ดูรูปเหยื่อที่เสียชีวิตนะฮะเขาก็ไปสืบค้นเอกสารนะที่เอามาได้เนี่ยปรากฏว่านะฮะก่อนหน้านี้นี่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็เขียนบรรยายเกี่ยวข้องกับพ่อค้าอัญมณีชาวฝรั่งเศสนะชื่อว่าอาแรงชาติเยอร์นะฮะทีนี้แฟนของแคปเปนเบิร์กเนี่ยก็เลยเอาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ให้ดูนะฮะบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งตายนะฮะก็เกี่ยวข้องกับพ่อค้าอัญมณีคนนี้นะฮะที่ชื่อว่าอาแรงตัดกลับมาที่8เดือนก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่มาเรียแล้วก็อาแรงเนี่ยได้เจอกันแล้วนะอาแรงเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายนะไปหามาเรียเนี่ยบอกว่านี่ผมเนี่ยโคตรรักคุณเลยผมเนี่ยอยากจะจุมพิตคุณมากเหลือเกินนะถ้ายังไงก็แล้วแต่นะฮะผมอยู่ที่กรุงเทพนะได้โปรดบินมาหาผมนะฮะแน่นอนว่ามาเรียเนี่ยก็อินเลิฟไงนะฮะก็เลยต้องมาหาอาแรงอยู่ที่กรุงเทพพอมาอยู่กับอาแรงแล้วชีวิตก็ไม่ได้เป็นทางฝันมาเรียเนี่ยก็คิดว่าอาแรงเนี่ยคงจะชอบเธอมากๆแล้วก็จะแบบเอาใจใส่เธอมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาแรงก็เปล่าเลยนอนก็หันหลังให้นะฮะก็ไม่ได้มีแสดงความจริงใจอะไรนะซ้ำยังมายืมเงินเธออีก100เหรียญทำให้มาเรียเนี่ยโศกเศร้าและเสียใจอยากจะกลับไปก็กลับไม่ได้เงินที่อาแรงยืมนะอาแรงก็เอาไปซื้อเหมือนแหวนพลอยนะฮะแล้วก็เอามาบอกกับมาเรียว่าเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดสัก 2-3 วันนะก็ทำให้มาเรียเนี่ยใจชื้นขึ้นนะฮะแน่นอนว่าแผนของอาแรงก็คือมันก็มาตกนักท่องเที่ยวเหมือนมาหาเหยื่อนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นมาเรียเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตัวเองจะตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยมันก็แบบคุยกับมาเรียนะฮะแล้วก็พูดถึงนักท่องเที่ยวชาวเหล่านั้นนะฮะแล้วก็บอกให้มาเรียเนี่ยไปคุยกับเขานะพอไปคุยกันถูกคอกันทั้งคู่เนี่ยก็กินเหล้าด้วยกันแน่นอนก็เซตอาแรงแน่นอนตามสเต็กอาแรงนะฮะก็วางยากับเหล้าในเหล้านะฮะทำให้แฟนของนักท่องเที่ยวมาด้วยกันเนี่ยปวดเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็เขาก็ตามไปดูนะอาแรงก็เลยบอกว่าเธอไม่เป็นไรหรอกเหมือนมาเรียก็รู้แล้วก็มาเรียเนี่ยก็ได้ชื่อใหม่นะฮะว่าโมนิกแล้วตกดึกนะฮะอาแรงก็พาโมนิกไปหานักท่องเที่ยว2คนนั้นนะปรากฏว่านักท่องเที่ยว2คนนั้นก็แน่นอนนะฮะน็อกซึ่งอาแรงก็บอกว่าเขายังไม่ตายหรอกเขาแค่สลบไปนะแน่นอนว่าอาแรงเนี่ยก็บอกให้มาเรียบอกให้โมนิกเนี่ยปิดม่านเอาค้นเอาทรัพย์สินไปนะฮะ
มาเรียก็สงสัยนะครับคุณเป็นคนทำเหรอไออาแรงก็บอกว่าพวกนี้มันงี่เง่านะตื่นเช้าขึ้นมามันก็ยังเป็นคนงี่เง่าอยู่มันจะไปรู้อะไรเรื่องสงครามเรื่องการเมืองเรื่องน้ำมันแล้วเขาก็หยิบเอาหนังสือขึ้นมาฮะแล้วก็โยนทิ้งฮะท่องจำมาจากตำราห่วยๆนั่นเองแล้วก็พอเอาทรัพย์สินฮะทั้งคู่ก็ไปโมนิกก็ออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะฮะ8เดือนต่อมาแคปเปนเบิร์กนะฮะกับโพลนะก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับคดีทั้งคู่นี้ก็คุยกันนะฮะบอกว่าแคปเปนเบิร์กเนี่ยก็ถามเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยผมได้ข้อมูลนักท่องเที่ยว2คนนะที่เขามากรุงเทพเนี่ยมีพ่อค้าเยอรมนีนะฮะชาวฝรั่งเศสนะเชิญเขาไปพักด้วยและพ่อค้าคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของในหนังสือพิมพ์เนี่ยแคปเปนเบิร์กนี่รู้ว่าโพลเนี่ยรู้ว่าพ่อค้าเยอรมนีคนนี้อยู่ที่ไหนแต่พ่อก็บอกว่านะฮะเขาพาไปไม่ได้แต่ผมจะพาไปเจอคนที่พาคุณไปหาพ่อค้าคนนี้ได้นะฮะทั้งคู่นี่ก็มาที่บาร์นะเพื่อมาจะมาหาจูเลียนจูเลียนก็อยู่ที่ในบาร์นั่นแหละนะฮะเขาก็แนะนำตัวว่าตัวเองเป็นใครเขาก็ยิงคำถามเลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยอยากเจออาแรงชาติเย่นะฮะเขาก็เลยบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยชาวดัตช์สองคนถูกฆ่านะพวกเขาเขียนจดหมายว่าพ่อค้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยเชิญเขาไปพักอยู่ที่กรุงเทพถ้าอย่างนั้นก็เรื่องจริงเนี่ยอย่างที่คุณบอกเลยซิมอนพอก็เลยบอกว่านั่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมีผู้หญิงฝรั่งเศสคนหนึ่งนะเมื่อ2เดือนก่อนมาสถานทูตด้วยท่าทางหวาดกลัวนะฮะมาขอความช่วยเหลือนะฮะเกี่ยวกับพ่อค้าอัญมณีชาวฝรั่งเศสที่มีอพาร์ตเมนต์แถวพัดพงคุณกำลังจะพูดอะไรพอผมไม่เข้าใจอ่ะเขาวางยาแล้วก็ปล้นแล้วก็ฆ่าด้วยนะมันมีคล้ายๆคดีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละแคปเปนเบิร์กก็เลยโมโหนะพอทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกคุณรู้ไหมคนดัดของผมนะถูกเผาทั้งเป็น2คนเลยนะให้ตายเถอะพอทำไมคุณรู้แล้วคุณรู้ข้อมูลแล้วคุณไม่ยอมบอกผมคุณก็รู้ผลประโยชน์ของเบลเยียมต้องมาก่อนหลังจากที่แคปเปนเบิร์กนี่รู้ว่านะเรื่องนี้นะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีคนทำอะไรก็ทำให้เราเนี่ยรู้แล้วนะฮะว่ามีผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งตัดกลับมา6เดือนก่อนหน้านี้ที่บ้านคณิตพวกอาแรงเนี่ยก็เหมือนย้ายเข้ามาที่บ้านคณิตเพิ่งมาอยู่ครั้งแรกจากนี้ก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่านาดีนนั่งซูบุรีอยู่แล้วก็มองดูพวกนี้ก็เหมือนทักทายเป็นเพื่อนบ้านนะฮะอาแรงเนี่ยก็ได้เข้าพักอยู่ที่ห้อง504กลับมาถึงโมนิกเนี่ยก็เหมือนตั้งข้อสงสัยนะฮะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นตากล้องจริงๆหรือเปล่าอาแรงก็เลยส่วนก็แบบเดียวกันกับที่คุณเป็นนางแบบจริงๆหรือเปล่าอาแรงเนี่ยใช่ชื่อคุณหรือเปล่ามันก็เหมือนกับที่คุณชื่อโมนิกนั่นแหละถ้าฉันชื่อมาเรียอังเดล่ะแล้วอาแรงก็บอกว่าผมชื่อชาวและในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็คุยกันนะชาวก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคุณเนี่ยอยู่ในโลกที่เจริญแล้วผมเนี่ยอยู่ในโลกที่มันไม่ได้เจริญมากถ้าผมต้องวิ่งตามหาอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็คงต้องวิ่งตามหาตลอดชีวิตนี่แหละโลกที่ผมอยู่อะไรที่ผมอยากได้เนี่ยผมจะต้องแย่งชิงมาก็จะทำให้เราเข้าใจว่าชาวเนี่ยตัวตนแล้วเขาคิดยังไงและแน่นอนนะฮะพอพูดเสร็จนะไอ้ชาวเนี่ยก็จู่โจมมาเรียและทั้งคู่เนี่ยก็มีอะไรกันในระหว่างนั้นนะฮะไอ้ชาวเนี่ยมันก็ทำกิจการของมันไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นก็คือการมันหนังมันก็ไม่ได้บอกละเอียดนะฮะแต่มันเหมือนมันจะมีเงินอยู่พอสมควรนะฮะแล้วมันก็เอาสิ่งของเหล่านั้นไปเปลี่ยนแลกเป็นเงินแล้วนะแล้วก็เอาไปซื้อพวกพลอยพวกอะไรนะฮะที่ร้านทองซึ่งในนั้นเราก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่เรารู้นะฮะนั่นก็คือแนนโนนั่นแหละซึ่งในระหว่างนั้นเองเขาก็หลอกนักท่องเที่ยวหลายคนนะที่ชวนมาปาร์ตี้นะพอหลอกเสร็จอาจจะยึดเอาวีซ่าหรือยึดเอาสิ่งของมีค่านะแล้วก็เอาสิ่งของเหล่านั้นไปแลกเป็นเงินนะฮะแล้วก็ไปซื้อพลอยเอามาขายเพื่อสร้างกำไรต่ออีกทีนะซึ่งมาเรียเนี่ยก็ผมจะเรียกว่าโมนิกแล้วกันโมนิกเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจทุกอย่างในระหว่างนั้นเองโมนิกเนี่ยนะฮะก็ได้ทำความรู้จักกับนาดีนนะฮะนาดีนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ห้องตรงข้ามนะฮะสามีฉันเนี่ยชื่อเลมี่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะฮะในระหว่างที่คุยกันนั่นเองอาแรงเนี่ยก็ได้พาชายคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือโดมินิกก็แนะนำว่าเขาเนี่ยชื่อโดมินิกผมเจอเขาที่เชียงใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาไปกินอะไรมานะแต่เขาไม่สบายผมก็เลยต้องช่วยเขาไว้นะโมนิกก็ขึ้นมาแล้วก็ถามว่านี่มันอะไรเหรออาแรงก็เลยบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากให้คุณทำงานบ้านนะก็เลยเอาเขามาเนี่ยเขาเนี่ยป่วยนิดหน่อยนะเขาจะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆให้คุณจะได้ไม่ต้องมาทำงานบ้านไงแล้วเพื่อนบ้านก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นพวกใจดีนะฮะช่วยเหลือคนน่าสงสารอะไรอย่างนี้นะตักกลับมาที่แคปเปนเบิร์กนะฮะแคปเปนเบิร์กนี่ก็กำลังโทรหาข้อมูลผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนะบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยถูกวางยาปล้นแล้วก็ฆ่านะฮะเขาก็ติดต่อไปที่สถานทูตอังกฤษนะสถานทูตอังกฤษก็โทรมาบอกว่าเนี่ยใช่ครับผมมีข้อมูลของคนคนนี้นะแคปเปนเบิร์กก็โอเคครับตักกลับมาที่โมนิกนะฮะ4เดือนก่อนหน้านี้ก็จะตักกลับมาที่เหตุการณ์ที่เทเรซ่ามาที่งานครั้งแรกในระหว่างนั้นโมนิกนี่ก็มองดูอาแรงพาเทเรซ่าเนี่ยไปที่ผับนาดีก็ถามนะฮะเขาไปไหนกันเหรอคุณไม่หึงเขาเหรอที่เขาไปด้วยกันนะฮะก็ฉันคงทำอะไรเขาไม่ได้นะนี่แหละอาแรงนะฮะฉันเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้นาดีก็เลยว่าดีนะที่คุณแบบใจกว้างนะฮะไม่รู้คุณทำได้ยังไงตัดกลับมาตอนเช้านะฮะหลังจากที่พวกอาแรงเนี่ยเอาเทเรซ่าไปลอยทะเลแล้วนะมันก็พากันกลับมาไออาร์เจเนี่ยก็เอาทรายนะฮะมาเทลงพื้นนะโมนิกก็ถามว่าเมื่อคืนนี้คุณไปไหนมานะหายไปทั้งคืนเลยนะอาแรงบอกไปพัทยานะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะว่ายน้ำนะอาร์เจก็เลยไปว่ายน้ำกับเธอนะฮะไออาแรงก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเอาเช็คนี้ไปขึ้นเงินได้ไหมเช็คเดินทางนี่เป็นของสาวอเมริกันคนนั้นนะอาแรงก็เลยบอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะแก้รูปเธอเองนะฮะโมนิกก็เลยบอกว่าแต่เธอเคยมาที่นี่นะเธอแจ้งตำรวจก็ได้ว่าเราอยู่ที่นี่นะเธอแจ้งไม่ได้หรอกอาแรงก็เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกเรื่องอื่นๆด้วยนะเธอไม่อยู่แล้วซึ่งโมนิกก็รู้แล้วนะครับว่าพวกนี้แม่ง
ฆาตกรรมเทเรซ่านะฮะโมนิกก็เอาเช็คนี่ไปขึ้นเงินก็ปลอมแปลงพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็ได้เงินมานะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อพลอยเพื่อที่จะไปขายยุโรปแล้วก็สร้างเงินอีกทีนะฮะและทั้งคู่เนี่ยก็ถ่ายรูปนี้นะฮะซึ่งมันเป็นรูปที่ใกล้ๆเหตุการณ์จริงนะฮะ4เดือนต่อมาเขาก็มาหาที่สถานทูตอังกฤษนะฮะแล้วก็มาถามว่านะฮะเธอคนนี้เนี่ยมาหาพวกเราเนี่ยก็เธอก็ดูตื่นกลัวนะเธอบอกไว้เลยว่าเธอเนี่ยมาหาพ่อค้าอัญมณีคนนี้แล้วก็วางยาขโมยฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่เชื่อเธอเหรอไม่เกี่ยวว่าผมเชื่อเธอหรือเปล่านะแต่เราไม่มีอำนาจพอที่จะช่วยเหลือเธอนะเธอบอกว่าคนฝรั่งเศสคนนี้มีเส้นสายกับตำรวจนะแคปเปนเบิร์กก็ถามนะครับบอกว่าคุณพอมีที่อยู่ที่จะติดต่อเธอได้ไหมก็ผมบอกไว้ก่อนละกันบอกไว้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นมาเรียอังเดรก็ไอแฟนอาแรงนั่นแหละซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอังกฤษกับแคนาดาเนี่ยเขาก็เป็นเครือสหราชอาณาจักรเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยอาจจะใช้สถานทูตเดียวกันได้นะตามในเนื้อเรื่องเนี่ยมาเรียอังเดรเนี่ยเธอเป็นแคนาเดียนฝรั่งเศสแต่เธอเนี่ยเหมือนถือสัญชาติแคนาดานะฮะแล้วเนี่ยเธอเหมือนเธอกลัวนะเธอก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมาหาที่สถานทูตอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เราได้ยินว่าเกี่ยวกับเรื่องปล้นหรือวางยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษก็เลยเอาเอกสารให้แคปเปนเบิร์กไปเลยนะฮะบอกว่าอยู่กับผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก่อนไปนะฮะแคปเปนเบิร์กก็เลยถามเจ้าหน้าที่สถานทูตนะบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเรามาอยู่ที่นี่ทำไมนะไม่ได้หมายถึงหน้าที่การงานนะหมายถึงในฐานะมนุษย์นะถ้าเราไม่สนใจชีวิตคนอื่นนะเราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเป็นการตอกหน้าเจ้าหน้าที่คนนี้ไปเลยสถานทูตก็บอกว่าเอ้ยผมขอโทษนะผมไม่รู้จะทำยังไงดีแคปเปนเบิร์กก็เลยโทรหาพอลนะบอกว่าผมเจอเธอคนนั้นแล้ว3เดือนก่อนหน้านั้นโมนิกเนี่ยก็มาพร้อมกับหมานะฮะแล้วก็มาเจอกับสุดานะฮะนั่นก็คือแนโนนั่นแหละสุดาเนี่ยมันก็ได้อยู่ในห้องนั่นแหละมาเรียนนี่ก็งงๆนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีสุดาเนี่ยก็มาอุ้มหมานะก็บอกว่าคิดถึงฉันไหมนะซึ่งมันเป็นหมาของสุดานะอาแรงบอกว่าลิงอ่ะตายแล้วนะฮะคุณมาได้ยังไงอ่ะแล้วก็มีพ่อของสุดาเดินออกมานะฮะพ่อเขาก็ถามว่าใครเนี่ยก็คุณโมนิกนะฮะเขาเป็นเลขาของคุณอาแรงนะอาแรงก็ออกมาพอดีนะพันตำรวจเอกล่มเย็นนะซึ่งเป็นแบบเส้นของอาแรงนะฮะโมนิกนี่ก็แบบอึ้งไปเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยคือเป็นใครกันเลยนะฮะอาแรงก็อธิบายว่าผมไม่ได้ชอบเธอมากเท่าไหร่นะแต่ทำเพื่อเป้าหมายสุดาเนี่ยเขาก็ทำเพื่อเพชรพลอยของเธอนะฮะส่วนพันเอกล่มเย็นเนี่ยปกป้องคุณกับผมนะทุกอย่างที่เราทำคุณอย่าหึงเลยนะฮะคุณอยู่เหนือกว่านั้นตอนนี้คุณครูโมนิกไม่ใช่มาลีอังเดกแล้วอาตัดกลับมาที่มาลีก็กำลังนั่งกินเหล้าอยู่นะฮะอยู่ที่ข้างศาลก็จะเจอกับตัวละครตัวหนึ่งซึ่งถ้าใครงงก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาอ้วกแล้วแบบอาแรงเอาผ้าเช็ดให้นะฮะก็คือคนนั้นแหละนะฮะเหตุการณ์มันจะวนกลับมาอาแรงก็มองดูนะฮะก็ไอ้นี้ก็ตกเป็นเหยื่ออีกแล้วนะฮะไอ้นี้ก็แบบเข้าใกล้มาลีมากนะฮะอาแรงก็บอกเอ้ยอย่าเข้าใกล้มากนะนะเว้ยอย่างเงี้ยอาแรงก็เลยเอาเบียร์ให้นะฮะไอ้นี้ก็กระดกเข้าปากเลยนะก็สนุกสนานในระหว่างนั้นเองนาดีเนี่ยก็ได้นั่งใกล้ๆกับโดมินิกนะทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันนะฮะแล้วก็มีเลมี่แฟนของนาดีนี่มาสมทบด้วยนะฮะในระหว่างนั้นเองไอ้คนนั้นนะหลังจากที่กระดูกเล่าเข้าปากเนี่ยก็ล้มลงเลยยานี่ออกฤทธิ์อย่างรุนแรงแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้เริ่มปฏิบัติงานกันอีกครั้งมารีเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าแฟนเนี่ยจะทำอะไรทั้งคู่นี่ก็เข้าห้องไปนะฮะไอ้คนนี้เนี่ยไม่ยอมกินยานะฮะอาแรงก็บดยาต่อนะผสมกับนมเหตุการณ์ก็จะวนเข้ากลับมาที่ต้นเรื่องนะไอ้คนนั้นก็ถามว่าผมเป็นอะไรเหรอนะคุณช่วยพาผมไปโรงพยาบาลทีนะคุณไม่เป็นไรเพื่อนคุณปลอดภัยดีผมรู้ว่าคุณทรมานคุณต้องพักก่อนโมนิกทำนมอุ่นให้คุณนะฮะมันช่วยให้หายปวดท้องได้นะโทรหาสเตฟี่หน่อยนะแฟนของผมนะที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะโทรหาให้เธอให้หน่อยซึ่งในระหว่างนั้นเองมารีเธอก็กลัวนะเธอก็เขียนบรรยายลงไปซึ่งในระหว่างนั้นไอ้นี่ก็หมดสติแล้วก็โดนอุ้มไปไอ้โดมินิกนี่ก็มองเห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นวะโดมินิกนี่ก็ถามโมนิกว่าพวกเขาไปไหนเหรอนะไปโรงพยาบาลนะเขาป่วยหนักมากโมนิก้าก็เข้าห้องไปนะแล้วก็เข้าลูปเดิมนะก็เอาทรัพย์สินของคนนั้นนะฮะมาซื้อเพชรกับสุดานะฮะและในระหว่างนั้นเองนะเหตุการณ์ก็ตัดเข้ามาที่เลน่ากับวินเลียมก็มาพอดีนะฮะตัดกลับมาที่เลน่ากับวินเลียมนะก็กำลังคุยกับมาเรียนะบอกว่าเราดูแลคุณมา2วันแล้วนะคุณรักเขาไหมอ่ะโมนิกได้โปรดช่วยเราด้วยได้โปรดโมนิกก็ปิดประตูนะก็บอกว่าคุณน่าจะซื้อเพชรพลอยนั่นอย่างที่ฉันบอกวิลเลียมก็เลยบอกว่าอย่าแตะต้องตัวเธอวิลเลียมก็เลยมองไปที่แบบถ้วยยาข้างบนนะฮะบอกว่าคุณทำอะไรกับพวกเราอ่ะนั่นคือยาของคุณนะยาของคุณทำให้พวกเราป่วยอ่ะพวกนี้ก็รู้นะว่าพวกนี้วางยาแล้วนะอาแรงก็เลยถามว่าทำไมเขาไม่ดื่มยาไอ้วิลเลียมก็เลยด่าว่า fuck you แต่ก็ไม่มีแรงที่จะทำเฮ้ยวิมใจเย็นก่อนกลับไปนอนวิมก็ชกอาเจอาเจก็จัดการพวกนั้นเฮเลนาก็บอกว่าช่วยฉันด้วยอาแรงขอร้องละโมนิกก็ทนฟังไม่ได้นะฮะก็เลยไปเปิดเสียงวิทยุให้ดังๆขึ้นหมาก็ตกใจนะแต่ก็เธอก็สูบบุหรี่แล้วก็นั่นแหละนะฮะตัดกลับมาที่3เดือนต่อมานะแคปเปนเบิร์กนี่ก็มาที่บ้านคณิตแล้วนะฮะมาพร้อมกับซิมมอนพอก็เลยว่าเปิดเกียร์หน้ารถหน่อยนะในนั้นก็จะมีปืนลูกโม่เฮ้ยพ่อเราจะเอาจริงเหรอวะผมจริงจังมากนะโลกสวยแบบชาวดับของคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์สำหรับที่นี่นะมนุษย์เรามันปลาเถื่อนผู้หญิงฝรั่งเศสที่หวาดกลัวนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เปิดประตูให้เรานะแต่อาจจะเป็นผัวที่เป็นฆาตกรของเธอแต่แคปเปนเบิร์กก็บอกว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้วเธออาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะ
ถ้าเธอยังอยู่ล่ะจะทำยังไงคิดไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณมีอาชีพการงานรออยู่นะแต่แคปเปนเบิร์กก็ปฏิเสธว่าจะเอาปืนเข้าไปแล้วแคปเปนเบิร์กก็เข้าไปพอก็ถือปืนแล้วก็กอดไปที่อกแคปเปนเบิร์กก็เข้าประตูนะฮะบอกว่าผมเนี่ยชื่อแคปเปนเบิร์กผมเป็นเลขานุการของสถานทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยขอความช่วยเหลือนาดีนเป็นคนเปิดประตูนะฮะแล้วก็ดึงแคปเปนเบิร์กเข้ามานะ